โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับต้องขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยพาเพื่อนมาดู7ตัวมาแรงประจำซีซั่นที่26กันนี้นะฮะอันนี้ดอยไต่แรงถึง24ดาวแล้วก็พอสรุปเมตาคร่าวๆได้ดังนี้นะครับมีตัวไหนมาแรงกันบ้างในซีซั่นนี้นะฮะก็อันนี้คือแรงเทียร์ของซีซั่นปัจจุบันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับวันที่4นะครับเดือน5นี้นะครับก็วันที่ดอยอัดคลิปนี้นะฮะทักเกอร์เมตาที่ตัวของบีแจนเนี่ยได้เข้ามาถึงเมตานี้แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแบบครั้งใหญ่เลยเกี่ยวกับพวกไอเทมป่าของมากมายเมตามากมายเปลี่ยนเยอะมากมาดูดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรมาแรงกันบ้างนะครับในตำแหน่งของดาร์คเลเยอร์เนี่ยก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับในตำแหน่งของแครี่เนี่ยโจ๊กเกอร์จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะส่วนในตำแหน่งของมิดเลนเนี่ยดอยส่งตัวรูอี้เข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นรูอี้มิดเลนเลยส่วนเพื่อนๆสงสัยว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวดอยทำคลิปแนะนำวิธีการเล่นให้นะสำหรับรูอี้มิดเลนนะครับแล้วก็การมาถึงตัวของบีแจนนะครับบีแจนมาถึงปุ๊บก็ได้ดับเบิลเอสเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ากลัวมากนะถ้าใช้งานเป็นแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่าการจังหวะเข้าไว้ค่อนข้างหาจังหวะเข้าได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งเนี่ยดอยบอกเลยว่าเป็นตัวที่โกงมากๆเลยทำหน้าที่คล้ายๆกับพวกตัวลูอี้หรืออะไรเงี้ยมันสร้างมาโค้ดเกมได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าดอยเล่นมาก็เหมาะสุดก็คือเป็นตำแหน่งของจังเกิลนะสำหรับพี่แจนนะครับก็ส่วนในตำแหน่งของลมมิ่งเนี่ยยังคล้ายๆเดิมเนาะมีพวกกบอะไรอย่างงี้เด้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้มาดูกันว่า7ตัวมาแรงวันนี้มีตัวอะไรกันบ้างที่ดอยจะแนะนำกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะครับอย่างจังเกิลนะครับจังเกิลมาแรงแซงทางโค้งนะครับอย่างพี่แจนนะครับพี่แจนนะพอเข้ามาในเมตาอย่างดอยบอกนะครับมันเป็นตัวที่มาใหม่ก็จริงนะครับมีสกิลที่เรียกว่าไงจุดเด่นของมันเลยนะครับอยู่ที่อันตินะครับสกิล1สกิล2พาสซีฟเนี่ยแต่ที่ธรรมดามากพาสซีฟรีเลือดเพิ่มดาเมจนะครับสกิล1สตันธรรมดาแบบไม่ได้สตันเร็วด้วยถ้า2เป็นสโลแบบเวอร์ชันโมบิลิตี้ต่ำเหมือนแบบชื่อทัชโชของลิโป้แต่ใกล้กว่าแล้วก็เดินใกล้มากเพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในเรื่องการโมบิลิตี้นะครับจุดเด่นของมันอยู่ที่อันตินะครับอันติมันเนี่ยมีทั้งสตันนะครับพาโมบิลิตี้เพื่อนพาเพื่อนย้ายมาโคได้ด้วยนะครับสามารถวิ่งจากล่างขึ้นบนได้เลยจากอันติปุ่มเดียวแล้วก็เร็วมากสามารถวิ่งได้เร็วกว่า800นะครับเพราะงั้นสามารถวิ่งไล่ทุกตัวได้ดีไม่ดีวิ่งไล่นาคอได้ทันด้วยนะครับถ้าเกิดไม่นับว่านาคอมันโดดข้ามคือไปมานะก็คือแบบว่าสามารถวิ่งไล่ทันได้สบายๆจากสปีดของอันตินะครับเพราะงั้นถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆถ้าเกิดอยู่ในมือคนที่เข้าใจวิธีการเดินเกมไม่ถูกต้องหรือมาโคเกมไม่ถูกต้องนะครับตัวบีแจมเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆข้อเสียของมันนะครับเป็นตัวค่อนข้างเล่นยากในเรื่องของการจังหวะการเล่นจังหวะการเข้าจังหวะการย้ายเลนอะไรเงี้ยต้องมีเพื่อนที่เข้าใจด้วยนะครับหรือต้องมีคอมโบให้เล่นด้วยนะครับคนเล่นเนี่ยต้องเข้าใจเองว่าตัวมันเนี่ยนอกจากอันติแล้วเนี่ยท่าหนึ่งท่าสองเนี่ยค่อนข้างจะโมบิลิตี้ต่ำมากถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยโอกาสออกได้จะต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปถูกจังหวะเข้าไปพร้อมเพื่อนอะไรเงี้ยโอกาสฆ่าได้สูงมากๆนะครับหรือสามารถใช้อันติเพื่อหนีได้มีคอมโบกับเซริก้าคอมโบกับจินน่าคอมโบกับลอเรียลอะไรโหเยอะเต็มไปหมดนะสำหรับคอมโบกับตัวของบีแจนนะเพราะงั้นก็เป็นตัวนึงเหมือนกันที่ดอยแนะนำว่าถ้าเกิดใครเล่นเป็นหรือเข้าใจการเล่นเนี่ยแนะนำให้หยิบมาเล่นนะครับแต่ต้องฝึกนิดนึงนะตัวมันค่อนข้างจะเล่นยากเลยถึงแม้ว่าจะมาใหม่ดอยให้ความยากไว้ระดับสีม่วงนะคือต้องแบบเล่นจนเป็นวันทิกเลยนะถึงจะเก่งนะครับอ่ะประมาณนี้สับตัวแรกที่ดอยแนะนำนะครับครับตัวต่อมาครับมาดูที่ตัวของโจ๊กเกอร์กันมากครับแผ่นนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าโจ๊กเกอร์เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้โดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่าสามารถอยู่ในเมตาได้สบายๆเนื่องจากแผ่นนี้เนี่ยแอสซาซินเริ่มกลับมามีผลมากขึ้นนะครับแทงค์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยโผล่มาเยอะนอกจากโรมมิ่งนะครับเพราะงั้นออฟเลนเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟเตอร์ที่แพ้โจ๊กเกอร์เป็นหลักนะครับเมจหลายๆตัวโดนเนิร์ฟไปเยอะมากๆนะเมจเก่งๆโดนหายไปเยอะมากเพราะงั้นแผ่นนี้โจ๊กเกอร์ถือว่าเป็นตัวนึงที่หยิบมาง่ายนะครับแล้วก็แครี่หลายๆตัวก็สู้โจ๊กเกอร์ลำบากโจ๊กเกอร์มันกันกายภาพไงแล้วแครี่ที่ได้เปรียบโจ๊กเกอร์จริงๆมันไม่ค่อยมีละแผ่นนี้นอกจากเอลสุที่ก็กินกันไม่ลงอยู่ที่ว่าใครกดจังหวะไหนถูกถูกไหมเพราะงั้นโจ๊กเกอร์ถือเป็นตัวนึงที่อันตรายมากสับแครี่แล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับประเด็นเลยเพราะงั้นดอยแนะนำมาสับใครที่ต้องการหาแครี่เก่งๆเล่นง่ายๆนะครับโจ๊กเกอร์นะครับไม่มีอะไรมากแปดติดกดตีชนะละเอาท่าหนึ่งโยนไปครับโดนก็ดีไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะท่าสองเนี่ยโดนล้วงก็กดนะครับง่ายนะครับงั้นเป็นตัวหินกันที่ดอยแนะนำมาสับโจ๊กเกอร์นะครับประมาณนี้ตัวต่อมาที่ดอยจะแนะนำก็คือตัวของรอเรียวครับรอเรียวครับก็สับรอเรียวเนี่ยในเมตานี้ก็ถือเป็นตัวที่บางคนอาจจะมองข้ามกันนะครับแต่แพทเนี้ยต้องยอมรับนิดนึงว่าโรมมิ่งเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเมตามากหลายๆตัวแบบเป็นตัวเก่งๆเป็นโรมมิ่งหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่เป็นแทงค์นะครับเมตาแพทเนี้ยโรมมิ่งที่เป็นแบบไฟเตอร์ค่อนข้างดรอปลงนะในมุมมองดอยเพราะอะไรแต่ตัวที่เก่งๆอย่างเช่นพวกอาเทหรืออะไรเงี้ยเยอะนะครับแต่ว่าแบบลัมเบอร์อะไรเงี้ยหรือแบบซิปนะครับเคเลนอะไรเงี้ยตัวพวกเนี้ยรอเลี้ยวชนะหมดเลยนะเพราะงั้นเมตาเนี้ยบวกกับพาสซีฟของรอเลี้ยวที่ปรับมาใหม่เนี่ยทำให้สแต็กมันเล่นง่ายมากขึ้นนะบวกกับหลายๆครั้งเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยรอเลี้ยวมันก็ได้เปรียบนะเมทหลายๆตัวในเมตารอเลี้ยวก็ได้เปรียบเพราะงั้นเรามองว่าเมตาเนี้ยถ้าเกิดใครเล่นรอเลี้ยวช่ำๆเนี่ยอาจจะ
เล่นได้ยาวๆนะครับมันเก่งขึ้นค่อนข้างเยอะนะจากของใหม่อย่าง Soaring Aura ก็ช่วยบัฟทำให้ลอเรียวเก่งขึ้นด้วยนะก็ลองไปหาเล่นกันได้นะสำหรับลอเรียว Soaring Aura นะแพทนี้น่าเล่นมากๆนะครับจุดเด่นของลอเรียวคงเหมือนเดิมแล้วสกิล2 Blink เนี่ยที่สามารถอมตะได้อย่างบ่อยนะครับแบบอมตะ 0.3 วิรัวๆนะทุกๆ1วิเลยนะเพราะงั้นมันถ้ามันหลบสกิลสำคัญๆของอีกฝั่งได้เนี่ยลอเรียวแทบจะเป็นอมตะเลยในไฟท์นะครับประมาณนี้ครับก็ตัวต่อมาให้เราจะแนะนำคือตัวของ ROE นะครับแพทนี้ต้องยอมรับกับว่าตอนนี้นาคอสเนี่ยหายไปทางเมตาค่อนข้างเยอะแล้วคือถามว่ามันยังเก่งไหมนาคอสยังเป็นตัวที่เดินเกมได้ไวอยู่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ AoE แล้วต้องยอมรับจริงๆว่า AoE เนี่ยเก่งกว่าเยอะนะเก่งกว่าเยอะในทั้งเรื่องดาเมจ mobility ความเอาตัวรอดคือดีกว่าเยอะนะเพราะเนื่องจากแพทล่าสุดเนี่ยเขาเนิร์ฟตัวของสเปียร์ไปนาคอสเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สเปียร์ได้คุ้มมากทั้งในด้านคูลดาวน์ดาเมจเลือดอะไรต่างๆมันใช้คุ้มมากนะแต่ตัวของ AoE เนี่ยมันใช้ตัวของโบเคนสเปียร์ได้คุ้มกว่านะครับแล้วก็มันง่ายกว่ามันไม่ยามาตะมันอะไรมันออกง่ายนะเพราะงั้นดอยก็เลยมองว่า AoE แพทเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายนะออกสเปียร์เฉยๆแต่ออกโบเคนเนี่ยแรงมากๆนะก็ถือเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่น่ากลัวนะแล้วก็เมจในเมตาในหลายๆตัวเป็นตัวขาตายนะครับโดนล้วงง่ายถ้าใครเล่นจังเกอร์ตัวเอาอีกไปในบอกเลยว่าน่าสนใจมากที่หยิบมาเล่นนะเพราะว่ามันทำให้เราสามารถล้วงแนวหลังได้สบายนะครับประมาณนี้กลับมาดูที่แครี่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งกันบ้างนะครับอย่างวอลไฮในแพทนี้นะแวนในแผ่นนี้เนี่ยอันนี้เราย้ำเหมือนเดิมนะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แวนแผ่นนี้ไม่สามารถเล่นสายเวทได้แล้วเนื่องจากมันเอาสเกลออกหมดเลยนะในส่วนของอาเวทนะครับไม่มีดาเมจเวทเลยในตัวนะครับออกเวทเท่าไหร่ก็สกิลไม่แรงนะครับเพราะงั้นแผ่นนี้แวนสายกายภาพค่อนข้างน่าสนใจมากจากพาสซีฟแบบปรับใหม่นะครับเนื่องจากพาสซีฟแบบปรับใหม่นะครับพอมันติดสแต็กครบมาทำการบวกวิ่งเร็วเนี่ย 30% บวกกับการโจมตีทุกครั้งเนี่ยจะมีพาสซีฟออกมาตลอดนะแล้วก็ยิ่งตียิ่งเลี้ยงสแต็กไปได้เพราะงั้นแวนเนี่ยสามารถจั่วแดงจั่วเหลืองจุ่มฟ้ารัวๆได้นะครับถ้าจั่วฟ้าก็ลดคุณดาว1วิจั่วแดงก็ตีกระจายจั่วเหลืองก็สตันเพราะงั้นตัวมันจุกจิกมากแทบจะเป็นตัวต้นเกมที่เก่งที่สุดแล้วนะครับไม่นับเอลสุที่ช็อตการ3นัดแวนน่าจะดวลต้นเกมได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากตัวมันตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วไล่ง่ายนะครับอะไรเงี้ยเวล2ก็เก่งมากๆเลยอะไรเงี้ยสับแวนนะครับข้อดีของแพทนี้แวนมีดีเพสที่สูงมากๆนะครับคือใครแบบเดินเข้ามาในระยะแล้วไม่สามารถฆ่าแวนได้แบบอย่างรวดเร็วเนี่ยโดนแวนใครแป๊บเดียวก็ตายนะครับดาเมจแรงมากนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวสับแวนในแพทนี้คือมันระยะตีใกล้นะโดยมองว่ามันเป็นตัวที่โซนได้ดีนะครับโซนได้ดีแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดมันเป็นเจอตัวล้วงเยอะๆมันเล่นยากนะครับหรือเจอตัวจ่ายสกิลไกลๆได้โป๊กเราไกลๆได้เนี่ยแวนจะเล่นลำบากนะเจอพวกแบบกาลีเจออ้อยเจอนาคอสอะไรเงี้ยแวนจะเล่นลำบากแต่ว่าถ้าเจอไฟเตอร์กลางๆเข้ามาล้วงแบบไม่ลึกมากเนี่ยแวนสามารถไกลได้นะบอกเลยว่าตัวที่เข้ามาเนี่ยเหนื่อยโดนดาเมจแรงมากๆสำหรับแวนที่แผ่นนี้สายตีใครแบบคิดว่าแวนสายซอยไม่โหดแผ่นนี้ต้องลองเล่นกันดูนะดอยบอกเลยว่าเป็นตัวนึงที่เก่งมากๆเหมือนกันดอยให้ขึ้นแรงก็เป็นแรงดับเบิ้ลเอนะสำหรับแผ่นนี้นะฮะต่อมาคือตัวของรูอี้มิดเลนนะครับมูรี่มิดเลนเนี่ยดอยให้ดันตัวของลูอี้เนี่ยขึ้นมาแรงเอสเลยนะครับเป็นตัวที่คนแรงของสูงเนี่ยเล่นกันเยอะมากๆเล่นกันเยอะมากจริงๆคือแบบว่าเมื่อก่อนตอนรีแรงเนี่ยลูอี้เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าโดนหยิบบ่อยมากในแรงของสูงนะครับแบบท็อปร้อยอะไรเงี้ยโดนหยิบบ่อยมากถ้าหลุดมานะครับถือเป็นตัวที่เก่งนะครับยิ่งเพื่อนเก่งตัวมันยิ่งเก่งตามนะเพราะงั้นในแรงที่ยังไม่สูงมากแบบซูพีมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แนะนำมากนะครับแต่ว่าพอแรงยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งเล่นง่ายถ้าให้ดอยลองเล่นดูเนี่ยตัวของลูอี้เลนกลางสามารถดูแลตัวเองได้เยอะแล้วก็ทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าเพื่อนจะเล่นไม่เป็นพอแค่เพื่อนเข้าวาร์ปรีเลื่อนเฉยๆเนี่ยก็มีประโยชน์มากแล้วนะครับหรือถ้าเราเข้าใจมาโคเกมดีๆเนี่ยตัวมันแบกได้พอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะกับลูอี้เนาะมันมีประโยชน์ทั้งในแข่งนะครับในก้อนรายการเล่นแรงเนี่ยดอยมองว่าถ้าเกิดเราเข้าใจกระบวนการใช้สกิลต่างๆของมันเนี่ยตัวมันแบกได้ค่อนข้างดีนะดอยว่าจุดเด่นของลูอี้เลนการเนี่ยก็คือสกิลหนึ่งมันนะครับมีทั้ง CC ในเรื่องของการใบ้เนาะมันไอ้ท่าหนึ่งมันเนี่ยถ้าใช้ดีๆเนี่ยสวนกับเมจอีกฝั่งได้ค่อนข้างดีมากนะเมจอีกฝั่งแทบไม่มีโอกาสสวนเลยเพราะมันใบ้ก่อนนะครับแล้วก็ระยะการใช้สกิลเนี่ยไกลพอกับท่าหนึ่งลีเดียได้นะครับแล้วก็จังหวะซีซีมันแน่นเหมือนกันนั่นถึงแม้ท่า2จะเป็นแค่ท่าวาร์ปกับบ้านเนี่ยตัวลูอี้ก็สามารถสร้างความปัดป่วนได้เยอะมากจากการออกอาร์โคนี่เนาะสร้างดาเมจได้ดีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลูอี้เนาะก็เป็นตัวที่เน้นมาโคเนาะใครที่เข้าใจการเดินเกมดีเนี่ยสามารถเล่นลูอี้ได้ดีมากๆนะครับสามารถไปฝึกกันได้สำหรับใครที่เป็นเมนมิดเลนเนาะสำหรับลูอี้เนาะช่วยเพื่อนได้เยอะเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สับตัวมาแรงตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือตัวของคริกซิกนะคริกซิกทิสิกเนี่ยก็เป็นโรมมิ่งที่จริงๆมันเก่งมานานแล้วแหละแต่ว่าแบบจังหวะการเข้าที่ลำบากเนาะกับแท้งหลายๆตัวที่มันเก่งมากๆในแผ่นก่อนๆเนี่ยก่อนมันจะโดนเนิร์ฟไปเนี่ยทำให้ทิสิกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายเท่าไหร่นะแบบว่าเข้าไปรั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรนะบวกกับไฟเตอร์แผ่นก่อนๆก็เก่งเกินนะรั่วไปดีไม่ดีโดนส่วนด้วยซ้ำนะแผ่นนี้เนี่ยหลังจากที่ไฟเตอร์โดนเนิร์ฟไปเยอะๆเมจโดนเนิร์ฟไปเยอะนะทิสิกก็เริ่มกลับมาเฉิดฉายครั้งจากการที่เมจขาตายมันเริ่มแบบเฟื่องฟูเนาะทิสิกเนี่ยมันจะเวทแล้วก็กายภาพนะครับเกาะเวทเกาะกายภาพโดนลดหมดนะครับแล้วก็ตัวของพลังแฝงที่เป็นรากไม้เนี่ยก็
ทำการลดเกาะเวทลดเกาะกายภาพอีก100%ครับคือแบบดีไม่ดีเนี่ยใครที่โดนคิกซิกวิ่งผ่านตัวเนี่ยเกาะแทบจะเกือบเหลือศูนย์เนี่ยเพราะงั้นมันทำให้เพื่อนเนี่ยจ่ายดาเมจได้ดีมากจากการทั้งรวบนะครับแล้วก็วิ่งผ่านคือเวลาฝั่งรวบเข้ามาเนี่ยมันจะโดนตัวคิกซิกเนี่ยมันจะทำการเจาะเกาะแรงมากๆนะครับแล้วก็บวกกับอันติของคิกซิกเนี่ยทำให้เพื่อนหายตัวเนี่ยมันทำให้อีกฝั่งเนี่ยมองยากนะเวลาจังหวะจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือจังหวะเพื่อนออกอะไรเงี้ยคิกซิกก็ทำให้เพื่อนหนีได้สบายเหมือนกันครับบวกกับอันติเขาเนี่ยเปิดแมปด้วยทำให้คิกซิกเนี่ยใครที่แบบหาจังหวะรวบสวยๆเนี่ยฟิกรวบสวยๆเนี่ยทีเดียวชนะไฟได้เลยสบายๆนะครับก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองว่าถ้าใครอยากจะหาโรมมิ่งกับเมคเพย์สวยๆเนี่ยคิกซิกก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับวันนี้นะฮะ7ตัวมาแรงในวันนี้ก็จะมีตัวของโจ๊กเกอร์นะครับแวนนะครับลุยี่ลอเลี่ยวนะครับก็อาวอีแล้วก็บีแจนนะครับแล้วก็จบด้วยตัวของคิกซิกนะครับจริงๆตัวอื่นมันก็น่าสนใจนะที่เป็นแบบตัวแรงเอสอะไรตัวดอมว่ามันก็ยังเก่งอยู่ในเมตานะครับจริงๆเมตานี้เป็นเมตาที่โลมค่อนข้างแบบคึกคักนะครับแบบสล็อตแบนโลมมาเยอะมากๆว่าจะเป็นซิปอาญานะครับหรือเฮเลนที่พร้อมจะมาคู่คอมโบคาเฟนี่เซเนียลที่พร้อมจะคอมโบฟอร์เรนหรือหยานอะไรเงี้ยก็ถือเป็นตัวที่น่ากลัวนะจริงๆแม้แต่เพนหรือลัมเบอร์ก็น่ารำคาญพอสมควรแล้วแต่ว่าจะให้เปลืองสล็อตแบนตลอดมันก็ไม่ไหวนะเพราะงั้นหน้าแบนในเมตานี้ดอยยังคงให้เป็นเหมือนเดิมๆนะหน้าแบนแบบบังคับไฟดอยมองว่าแผ่นนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับเป็นบีแจนนะครับซิปนะครับอาญา4ตัวนี้ดอยมองว่าบังคับแบนนะนอกนั้นนะครับก็จะมีตัวหน้าแบนเป็นฟอร์เรนนะครับลิงนะครับโจ๊กเกอร์นะครับเอลสุนะครับลูอี้นะครับถ้าแรงสูงเลยนะให้แบนลูอี้เพิ่มนะครับเอเลนดอร์กันตัวสโนบอลนะครับหรือจะเป็นพวกเคเลนหรือเซเนียลก็ได้ประมาณนี้ละกันนะสับแนวทางการแบนในแพทนี้นะครับครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคิดอะไรต่อนั้นก็ฝากตามนะครับไม่ต้องห่วงแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน